ถึงไหนแล้วลุงก็ปัดไปไหนแล้วเมื่อกี้นี้คุณมายุรายังค่ะมายุราเกิดขึ้นนานแล้วอ๋อเมื่อกี้คือปกติสีปกติจับสีอยู่ค่ะอ๋อแปลว่าปกติก่อนที่มารู้จักลุงหอกนะก็ยังเล่นกับสีอยู่เนาะแล้วก็ปักสตินะครับสติอย่าลืมนะคำว่ารู้สึกสตินี่คือมันแปลตรงๆเลยคือความรู้สึกจำด้วยครับสติรู้สึกได้คำว่าจำได้หมายรู้เนี่ยก็ไม่ใช่สตินะครับส่วนมากมันจะสรุปว่าไอ้จำได้หมายรู้คือสติส่วนมากแล้วล่ะครับบอกให้ทราบไว้จริงๆสตินี่คือความรู้สึกของตัวเราเช่นเวลาเรานอนเราร่างกายเราถูกับพื้นอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะต้องผ่านความรู้สึกทางด้านตัวเราเองนะครับสติคือตรงนั้นหายใจก็มีลมหายใจมันแผ่วมาที่ไรจมูกเนี่ยที่ขนจมูกเบาๆเนี่ยอย่างเงี้ยสติโอเคไหมคือจะต้องมีความรู้สึกประกอบจึงจะเรียกว่าสติโอเคนะครับไม่ใช่ความจำนะครับจำได้หมายรู้เนี่ยโอ้ยฟังมาเยอะไม่ใช่แน่นอนนะยังไงก็ไม่ใช่ใครคิดว่าใช่ก็ไม่ว่ากันตรงนั้นนะฮะเพราะว่าในที่อย่างนี้ก็ไม่มีถูกไม่มีผิดแล้วคือแนวทางลุงมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ขอให้เข้าใจเราเนี่ยลองเอาแนวทางลุงมาพิจารณาต่อดูซิประมาณนั้นนะครับนะ